ต้องมีการรับประทานอาหารเที่ยงในวันนี้ครับนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าท่านผิดธุระมากครับผมมีภารกิจอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับไม่ใช่ว่านั่นนะครับพอดีเราก็ทานมาตั้งแต่เช้าก็อิ่มกันโอ้โหเจตนารมณ์นะครับนะสองท่านขอท่านคนหนึ่งแล้วก็นับครับมาตากล้องตากล้องมาเลยครับไม่ถามภาพนี้หมดแล้วสามสองขอโอ้ยผู้พันลาครับเลยครับตาก้องรอก่อนรอก่อนสวัสดีครับผู้พันลาเป็นเซเลนพาไปพาไปไม่ใช่ไปไปไปเขาไปพักเลยดิพักเลยค่ะยินดีมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคนรออ่าคนรอไล่บอยไล่ไล่ผอมเลยค่ะไม่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันเช่นขอบคุณค่ะขอบขอบคุณมากคุณแม่บ้านแท้แดงศรีสะเกษอำเภอกันทรารักษ์นะคะถ่ายแล้วก็ให้ท่านเข้าไปอีกครับใช่ค่ะคือนาวากาศเอกอภิเปรยนะครับรอนะรอน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 ค่ะร้องเพลงพ่อด้วยนะคะท่านนี้กล้องไม่เสียงเล่นกล้องนะนี่เดี๋ยวท่านกับเสียงท่านกับเสียงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปโชว์นะคะค่ะพี่พิมชโนกอยู่ตัวแทนเขตทางภาคอีสานของเรานะคะค่ะมองกล้องค่ะมองกล้องด้วยค่ะเขาอยู่พี่พิมชโนกนะคะเป็นตัวแทนของเสื้อแดงของเราอยู่ในเขตกลุ่มสองสิงด้วยเป็นสมาชิกสองสิงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญมีถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะได้ค่ะมาได้อ่ะเอ้ยไม่ค่ะสำหรับผมเนี่ยนะฮะมีความเป็นพิเศษตัวอย่างหนึ่งนะคือลูกสะใภ้ผมเป็นคนที่คุณดีครับเป็นคนที่กันทารักเนี่ยครับครับผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจับเขาเรียบเลยโอ้ยมือบังว่ะนี่คือศูนย์อำเภอกันทารลักษ์นะคะศูนย์เสื้อแดงอำเภอกันทารลักษ์นะคะค่ะนี่เราได้มาเยี่ยมชมแล้วนะคะแล้วหมดไปสารเอาไงเดี๋ยวผมขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวเจอหมอด้วยโอ้ยคนเสื้อดำนี่ใครอ่ะโจมไปเดี๋ยวจะเอายังไงเนาะได้ดีนะป่ะเดี๋ยวเจอเพราะว่าหมอจะรู้เดนนัดเจอเราอยู่แล้วเดี๋ยวมือขึ้นเขาไม่ได้ไปไหนเข้าที่ไม่ยากสวัสดีค่ะอันนี้สาวๆอำเภอกันทารลักษณ์นะคะเอ็นนี่หน้าคุ้นๆนะคะคนนี้นี่ชุดคนน้อยไปลงไปกรุงเทพแจกของพวกกันท่วมอยู่ปทุมนี่ประมาณ20คนใครฮะนี่แหละครับที่ศูนย์เนี่ยครับลงไปเมื่อวานครับผมไปกับอาจารย์วัดป่าบ้านน้ำอุ่นครับเอาของลงมาแจกพวกน้ำท่วมครับนี่ขั้นน้องจอยเนี่ยขั้นหนึ่งอีกนี่บ่ทำไมออกเพราะว่าอย่างนี้ต้องออกเนี่ยเพราะว่าผมว่าเนี่ยอุดมการณ์ของผมเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนเยอะพี่ผมบอกว่าอะไรเราปิดไม่เลยตอนนี้นอนยังพี่ไม่ได้ขอบคุณเลยเนี่ยขอบคุณยังจบไปแล้วดูผมนานปีนึงขอบคุณไม่เนี่ยป้ายพี่นอนป้ายค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะลานะคะครับครับ